เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคนะครับที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะปลอดภัยนะครับเป็นการเผยแพร่ความรู้โดยกรมควบคุมโรคนะครับหนึ่งก็คือเราจะต้องล้างมือของเราให้สะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะไปจับหน้ากากอนามัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับสองการสวมหน้ากากอนามัยให้คลุมทั้งจมูกและปากโดยให้ขอบที่มีลวดอยู่ด้านบนสันจมูกและรอยจีบพับคว่ำลงเอาด้านที่มีสีเข้มหรือมีลักษณะมันวาวออกด้านนอกนะครับ3. หน้ากากที่ทำด้วยกระดาษควรเปลี่ยนวันละครั้งและทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดหน้ากากที่ทำด้วยผ้าสามารถนำมาซักผึ่งแดดให้แห้งแล้วนำมาใช้ได้อีกนะครับ 4. หากหน้ากากชำรุดหรือเปรอะเปื้อนควรใช้หน้ากากชิ้นใหม่ 5. นอกจากใช้หน้ากากแล้วควรหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการไอจามหรือสั่งน้ำมูกหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะเช่นราวบันไดปุ่มกดลิฟต์ลูกบิดประตูนะครับและนี่ก็คือคำแนะนำในเรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยป้องกันโรคโดยกรมควบคุมโรคนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ